สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Aqua Talk ครับก็วันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของผลผลิตกุ้งไตรมาสแรกของปี66นะครับรวมถึงแนวทางในการฟื้นฟูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองวิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางแขกรับเชิญวันนี้กันครับผมสวัสดีครับขอครับสวัสดีครับพี่นิดครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของ Aqua Talk แล้วก็ผลผลิตแนวทางการเพิ่มผลผลิตกุ้งให้ถึง 400,000 ตันแล้วก็ผลผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปีนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันที่ร้าน Fisherman Shop กันเลยครับโอเคได้เลยค่ะเชิญครับเชิญเลยครับยินดีค่ะครับผม Fisherman Shop นี่พี่เป็นเจ้าภาพนะเนี่ยใช่วันนี้ผมต้องมาเยือนวันนี้ผมก็มาเยือนเนี่ยฮะค่ะใช่เลยค่ะครับตรงนี้คือ Fisherman Shop เนี่ยเราก็วัดเรื่องของตัววัตถุประสงค์เราก็ใช้เพื่อของที่ว่าส่งเสริมสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทางชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าและเกษตรกรของเรานะครับผมวันนี้อาจารย์วินิตก็ต้องคิดว่าน่าจะต้องโดนอะไรสักอย่างใน Fisherman Shop แน่นอนสนับสนุนเกษตรกรไทย Fisherman Shop นี่ก็โอเคนะโอ้โหสินค้าดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะสินค้าการช่วยเกษตรกรช่วยชาวประมงค่ะผ่านการคัดเลือกสรรมาแล้วค่ะเลือกมาอย่างดีเลยข้าวได้มาตรฐานก็จะได้ทองเขียวค่ะครับจากกรมประมงไปพูดง่ายๆปลอดภัยเอาง่ายๆคือสินค้าที่เข้ามาในที่ร้าน Fisherman Shop เนี่ยก็คือได้มาตรฐานทุกอย่างหมดเลยใช่ค่ะมีกองอุตสาหกรรมนะคะอาหารสัตว์น้ำเนี่ยเขาดูแลอยู่นะคะว่าสินค้าที่เข้ามาขายเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะครับตรงนี้ก็คือตรงที่นี่นะครับที่แอดบางเขนเนี่ยก็ถือว่าร้านรวงอะไรต่างๆการวางสินค้าวางเชลฟ์อะไรต่างๆนี่ถือว่าแบบโมเดิร์นมากสินค้าแพ็กเกจจิ้งน่าซื้อน่าหยิบจับสินค้าก็มีมาตรฐานแล้วก็มีความสะดวกนะครับสามารถโอนสแกนผ่านได้แล้วด้วยนะครับผมก็จ่ายตังออนไลน์ได้ด้วยใช่ก็มาเลือกซื้อกันได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราขอใช้สถานที่ของร้าน Fisherman Shop เลยอุ๊ยมีชิมปีด้วยคุยกันไงเดี๋ยวต้องไปอินเสิร์ตหน่อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปนั่งคุยกันที่ตรงพื้นที่ของร้าน Fisherman Shop กันเลยครับในเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับผลผลิตกุ้งทะเล 400,000 ตันนะครับไตรมาสแรกเป็นยังไงบ้างเปิดกันบ้านเหรอวันนี้เปิดกันบ้านครับแนวทางในการฟื้นฟูด้วยครับที่จะไปถึงนะครับผมเดี๋ยวตรวจกันบ้านกันครับอาจารย์วินิจกับผอ.ครับเชิญครับขอบคุณครับLet's make some noise!Yes! สวัสดีครับผมพบกับรายการ Aqua Talk นะครับในวันนี้ประจำเดือนเมษายนนะครับก็กับสำหรับโจทย์ 400,000 ตันนะครับว่าเราไปถึงไหนแล้วกับไตรมาสแรกของปี66นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ Fisherman Shop นะครับที่กรมประมงนะครับก็วันนี้เรามีวิทยากรหลักนะครับ2ท่านนะครับท่านแรกก็คือผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งนะครับท่านผอ.เจี๊ยบนะครับท่านสุทินีทําอีกสอนสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านนึงก็ท่านเดิมนะครับพี่วินิจจสกุลสวัสดีครับผมวันนี้พี่วินิจจะมาวันนี้เราจะมาคุยแบบไหนกันดีครับพี่ก็คุยตรวจการบ้านใช่ไหมตรวจการบ้านตรวจการบ้านใช่ไหมก็เห็นตรวจการบ้าน 400,000 ตันใช่ครับของกรมประมงวันนี้ก็ไปกันยังไงบ้างใช่ครับไหนแล้วนะฮะจริงๆเรื่องนี้ประเด็นนี้หัวข้อนี้คือผมยอมรับว่าหนักใจที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาเพราะว่าคือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากในการที่ว่าเราจะเพราะว่ามีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องข้อมูลครับผอ.ที่ว่าจะทำไงที่สื่อสารออกไปให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยในส่วนของการปฏิบัติงานของเราเนี่ยเรายังมีการแอคชั่นแล้วก็ทำอย่างจริงจังเลยแล้วตรงนี้ก่อนอื่นเลยอย่างที่ท่านอาจารย์วินิจบอกขอตรวจการบ้านก่อนครับในเรื่องของโจทย์ 400,000 ตัน ครับไตรมาสแรก3เดือนแรกของปี66ครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อเราจะไปถึงไหนกันก็ที่กรมประมงนะคะได้การบ้านมาแล้วกันนะคะจริงๆการบ้านจากทุกภาคกันนะคะทั้งแต่เกษตรกรนะคะผู้แปรรูปจนถึงนะคะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรก็ตั้งเป้าหมายให้ปี66เนี่ยเราได้ 400,000 ตันนะคะสิ่งที่เกษตรกรนะคะได้มีการเลี้ยงกุ้งนะคะแล้วก็ลงในระบบ APD บนะคะเราใช้ข้อมูลจากระบบ APD เนี่ย3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมเนี่ยนะคะผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 49,000 กว่าตันนะคะซึ่งลดลงนะคะจาก3เดือนแรกในปีที่ผ่านมาคือประมาณ 2% นะคะปีที่แล้วนะคะเราได้ประมาณ 50,000 ตันนะคะ 50,000 กว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวกรมประมงเองค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นห่วง
นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วสถานการณ์การลดที่ประมาณ 2% เนี่ยนะคะมันแวรี่มาจากหลายๆส่วนนะคะและในเรื่องของการดำเนินการนะคะตามแอคชั่นแพลนที่กรมตั้งเป้าไว้นะคะก็เดินอยู่นะคะแล้วเราคิดว่าผลผลิตในเดือนเมษาพฤษภาไปจนถึงตุลาคมอะค่ะเราคิดว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งเรายังมั่นใจอยู่นะคะว่าถ้าเราเดินตามแอคชั่นแพลนที่เรากำหนดถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันนะคะเราก็จะเป็นไปตามแผนนะคะได้400,000 ตันนะคะมันมีหลายกลยุทธ์นะคะที่เราตั้งบ้างเป้าไว้นี่พี่พูดยาวๆเลยเนาะดีไหมคะได้ครับแล้วแต่พอเลยแต่ว่าเมื่อกี้ที่พอพูดเนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยผมฟังดูแล้วแบบว่ามันค่อนข้างจะไอเดียลิสต์นิดนึงแบบว่าเหมือนกับเฮ้ยภาพแบบโอ้ภาพทุกอย่างสวยงามมากเลยนะแต่คราวเนี้ยเรื่องของตัวดีเทลอ่ะผมน่าจะจิตใจแค่อันแรกแล้วว่าเอ๊ะผลผลิตเทียบกับ3เดือนแรกของปีที่แล้วลดลง 2% ตรงเนี้ยมันมีนัยยะมันมีแฟกเตอร์อะไรที่มันลดลงตรงเนี้ยครับมีสาเหตุไหมครับที่มันลดลงคือถ้าเราไปดูนะคะจากระบบ APD ของเราเนี่ยระบบ APD เนี่ยเราลงข้อมูลตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ลูกแล้วลูกพันธุ์แล้วก็ผลผลิตเนี่ยเราจะพบว่า3เดือนแรกที่ผ่านมานะคะข้อมูลเนี่ยมันจะย้อนหลังไปนะคะเกษตรกรลงกุ้งเนี่ยประมาณเดือนลูกกุ้งเนี่ยมกราคมเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามันก็จะมีผลผลิตมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมอีกนะไล่เข้าไปนะคะผลผลิตลงลูกกุ้งน้อยลงนะคะเกษตรกรเนี่ยอาจจะยังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะว่าราคากุ้งมันจะสูงขึ้นไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะเกษตรกรก็ชะลอนิดนึงนะคะในเรื่องของการผลิตแต่ว่าปัญหาด้านของการแก้ไขปัญหาด้านโรคกุ้งทะเลค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นในมุมมองของเรานะคะเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะดีลกับปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์มเขาได้นะคะก็รู้วิธีการจัดการได้ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าแล้วก็หลายเรื่องอะค่ะอย่างที่ทราบมาอยู่นะคะว่าสถานการณ์โลกนะคะผลผลิตกุ้งก็ลดลงเหมือนกันนะคะมันก็เป็นเทรนด์นะคะที่จะอาจจะกระทบประเทศไทยเล็กน้อยใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างในอินเดียเนี่ยก็ผลผลิตก็ลดลงเป็นนับเป็น 10% เลยอย่างนะฮะแล้วก็ในเวียดนามก็ลงประมาณ 3% ในอินโดนีเซียก็ประมาณ 3% ครับตรงนี้ครับอาจารย์ผมขออนุญาตถามมาที่อาจารย์วินิจว่าผลผลิตของอินเดียลดลงเวียดนามลดลงมันลดลงจากอะไรครับเขาทำอะไรถึงลดลงที่เขาลดลงเนี่ยก็ปัญหาเรียกว่าความต้องการกุ้งในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงนะครับถ้ามันลดลงเนี่ยสต็อกที่แต่ละประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาสต็อกมันล้นใน EU ก็เหมือนกันกำลังซื้อก็ลดลงใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยทำให้การชะลอที่จะซื้อกุ้งเนี่ยลดลงไปด้วยก็เป็นผลให้ประเทศผู้ประเทศหลักๆที่ผลิตกุ้งมากๆเนี่ยอย่างในอินเดียอย่างในเวียดนามในอินโดนีเซียเนี่ยก็ทำให้เขาต้องลดการผลิตลงปรับตัวไปตามความต้องการของภาวะตลาดนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นครับขอย้อนกลับมานิดนึงครับของทางผอ.ก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องของการความเสียหายจากทันนั้นโรคเนี่ยการเฝ้าระวังและจัดการเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ขยายความนิดนึงครับว่าเราได้ทำอะไรแล้วทำอะไรครับอะไรทำให้มันดีขึ้นเดี๋ยวพี่ต้องก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านโรคนะคะเรื่องของโรคเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ใน3กลยุทธ์นะคะที่เราจะฟื้นฟูนะคะกลยุทธ์แรกเนี่ยเป็นส่งเสริมการตลาดเดี๋ยวเราค่อยพูดกันกลยุทธ์ที่2คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะเดี๋ยวก็จะมาลงดีเทลนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านโรคนะคะกรมประมงนะคะจริงๆเนี่ยคุมตั้งแต่ต้นทางตลอดสายการผลิตนะคะพ่อแม่พันธุ์นะคะเราผ่านระบบนะคะการตรวจมกส7432ทั้งหมดเลยนะคะที่ว่าพ่อแม่พันธุ์จะต้องผ่านระบบนี้นะคะตรวจโรคเฝ้าระวังโรคจนถึงมาที่ PL เรามีการตรวจโรคระบบนะคะ White List Hatchery นะคะแล้วก็มีการตรวจล็อตใบล็อตเราจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าเชนตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์จนถึงลูกพันธุ์เนี่ยเราสามารถผลิตลูกกุ้งพันธุ์ดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะปลอดโรคให้กับเกษตรกรได้ส่วนในเรื่องของบ่อดินนะคะตอนนี้คือระบบที่เรามีอยู่นะคะมันมีระบบนึงที่เราเรียกว่าระบบแซนด์บ็อกซ์ที่เรามาแอพพลายใช้กับจังหวัดอยู่2จังหวัดเป็นโครงการนำร่องนะคะคือจังหวัดสงขลาและจันทบุรีเรานำระบบเฝ้าระวังเต็มระบบในบ่อเลี้ยงนะคะมาใช้กับ2ระบบนี้ซึ่งเราคาดหวังว่าถ้าระบบนี้เห็นผลเนี่ยเราจะแอพพลายใช้กับจังหวัดอื่นๆนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะก็มีเรื่องของการ walk in นะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคนะคะเข้ามาที่กรมนะคะและนอกจากนี้นะคะกรมประมงก็ยังมีเรื่องของการทำ mobile unit นะคะที่จะไปออกคลินิกเคลื่อนที่นะคะแนะนำเกษตรกรในเรื่องของการเลี้ยงมีการทำคู่มือ
มีการอบรมนะคะอบรมเจ้าหน้าที่นะคะอบรมในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องหลักการคัดเลือกลูกพันธุ์ที่ดีที่จะปลอดโรคนะคะกรมประมงมีแผนในเรื่องนี้อยู่ที่จะอบรมภายในเดือนถึง2เดือนนี้นะคะรวมทั้งเรามีสายด่วนการแจ้งเหตุนะคะว่าตอนนี้มีเกิดโรคอะไรนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยรับนะคะโทรศัพท์และก็ตอบคำถามเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ซึ่งเรามั่นใจค่ะว่าในส่วนนี้ที่กรมประมงทำนะคะจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของโรคได้นอกจากนี้มีเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเราค่ะมีคณะทำงานชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคกุ้งทะเลซึ่งมีท่านอาจารย์ชะลอค่ะเป็นประธานนะคะแล้วก็มีอาจารย์นะคะจากหลายๆส่วนเลยนะคะมีอาจารย์ดร.กัลยานะคะอาจารย์จากยันนิตินะคะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะของกรมประมงนะคะในเรื่องของโรคเนี่ยมาร่วมกันนะคะทำการวิจัยนะคะว่าปัญหาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและอะไรคือเรื่องเร่งด่วนต้องทำก่อนหลังนะคะซึ่งเรามั่นใจค่ะว่าปัญหาด้านโรคค่ะก็จะคลี่คลายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของเราในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านโรคเนี่ยมันดีขึ้นนะคะซึ่งจากปี64กับปี65เราพบว่าสถิติเรื่องของการเกิดโรคนะคะการพบโรคของเรามันน้อยลงนะคะแก้ไขปัญหาดีขึ้นค่ะอันนี้ครับผมขออนุญาตอีกประเด็นนึงครับพอครับเมื่อกี้พอพูดถึงชิมแซนบ็อกพอจะขยายความให้เข้าใจคร่าวๆแบบโดยคร่าวๆนิดนึงไหมว่ามันคือการทำอะไรยังไงครับคือเป็นการป้องกันในเรื่องของควบคุมเฝ้าระวังโรคนะคะเชิงระบบเราแอพพลายในเรื่องของการที่จะให้มีเขตปลอดโรคใช่ไหมคะก็คือสมมุติตอนนี้เราทำที่พ่อแม่พันเราทำครบทั้งวงจรแล้วใช่ไหมคะ PL ก็คือได้เอาระบบของรถไปรถมาจับดังนั้นเนี่ยค่ะระบบที่บ่อดินเนี่ยค่ะเราจะทำให้มีระบบการเฝ้าระวังแล้วก็เขตปลอดโรคในพื้นที่นั้นๆซึ่งตอนนี้นะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีบล็อกนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เราเข้าไปเฝ้าระวังซึ่งเราหวังว่าในเขตบล็อกนั้นน่ะจะสามารถควบคุมโรคไม่ให้โรคเนี่ยค่ะกระจายออกไปรวมทั้งสามารถป้องกันโรคในเขตของตัวเองได้ค่ะนะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าสามารถที่จะแอพพลายระบบนี้ได้ค่ะก็คือมันจะทำให้ปัญหาด้านโรคอ่ะน้อยลงครับนะคะอันนี้คือเป็นโรคใหม่โรคเข้ามาไม่ได้ใช่โรคเข้ามาระบบก็ไม่ได้เกิดก็ก็ไม่ได้ก็ออกก็ไม่ได้แล้วก็สามารถควบคุมโรคในระบบตัวเองได้ด้วยนะคะตรงนี้คือนิดมองว่าจะเอฟเฟกต์ไหมจะมีความเอฟเฟกตีฟไหมเพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันและจริงใจสำหรับในพาร์ทในกลุ่มผู้เลี้ยงกันจริงๆนะผมว่าในด้านนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับก็อย่างน้อยๆเราก็คือเราได้ทำออกไปเนี่ยถามว่าเอฟเฟกตีฟไหมมันก็ต้องเป็นโครงการนำร่องเขาทำกันอยู่ทำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาติดขัดแต่ก็ไปแก้ไขกันแต่น้อยการโครงการนำร่องเราสามารถขยายถ้ามันดีเอฟเฟกตีฟเนี่ยขยายผลต่อไปได้อันนี้ก็ดีว่าเราสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของการเกิดโรคคำว่าอย่างถ้าจะทิ้งน้ำอันนี้ไม่ได้น้ำเกิดโรคเราจะมีการป้องกันอะไรประมาณนี้ที่ผมก็มองว่าเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ตามภาษาอังกฤษก็เรียกแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับที่เราทำแซนด์บ็อกซ์เรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเข้ามาอะไรมาอันนี้มันก็อย่างน้อยก็เป็นผมว่าเชื่อว่ามันเป็นกลยุทธ์กับมาตรการนึงที่พอจะเราจะเอาไปพัฒนาต่อยอดกันได้ตอนนี้เป็นแค่ลองทำดูใช่ไหมพอเป็นการลองทำค่ะคือจริงๆอ่ะกรมประมงขอเงินงบกลางไปนะคะเพื่อจะทำทุกจังหวัดแต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนเราจึงจัดสรรเงินงบปกติของเราเพื่อมานำร่องก่อน2จังหวัดครับครับตามหลักการนี้ถือว่าดีมากเลยนะแต่ปฏิบัติจริงก็คือเป็นคำถามเดี๋ยวเราก็ต้องรอผลค่ะรอผลค่ะปฏิบัตินะคะซึ่งเราติดตามอยู่นะคะในเรื่องนี้อยู่ค่ะครับผมว่าพอจี้ติดเนี่ยน่าจะไม่น่าคราวหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กันก็ได้ใช่ไหมครับจันบอกเราเวิร์กไหมอะไรไหมนะครับโอเคครับในส่วนของตัวตรงนี้เรื่องของตัวการเฝ้าระวังโรคแล้วก็เรื่องของการป้องกันเนี่ยตรงเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีขึ้นละต่อไปในเรื่องของตัวดีเทลอื่นเรื่องการผลิตหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆมีอะไรตรงนี้ต้องขอมีอะไรเพิ่มเติมพี่เริ่มกลยุทธ์แรกแล้วกันนะคะเรื่องของการส่งเสริมการตลาดสำคัญที่สุดเลยเรื่องของราคานะคะเรามีกิจกรรมหนึ่งคือเรื่องของการประกันราคากุ้งนะคะซึ่งอย่างที่เกษตรกรทราบดีอยู่ค่ะเรายังใช้ราคาเดิมอยู่ที่มีการประกันราคามาตั้งแต่ตุลา64นะคะซึ่งขณะนี้นะคะคณะกรรมการชิมบอร์ดเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการนะคะศึกษาเรื่องต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนะคะของกุ้งทะเลอยู่แล้วก็มาประกอบนะคะเพื่อใช้ในการกำหนดราคาประกันนะคะราคาใหม่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ราคาเดิมอยู่นะคะจริงๆแล้วราคาเดิมที่ใช้อยู่อะค่ะมันทำให้เรื่องของการตลาดนะคะราคากุ้งเราเนี่ยสามารถที่จะคงที่นะคะไม่แกว่ง
นะคะแล้วก็ราคาเดิมคือ100ตัว130ใช่ค่ะ119บาทค่ะ119บาทนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะก็คือทำให้ราคากุ้งไม่แกว่งเราจะเห็นได้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยกุ้งเราราคาคงที่ไม่มีราคาตกเหมือนที่สถานการณ์หลายๆปีที่ผ่านมาเลยนะคะอันนี้คือกลยุทธ์หลักๆเลยนะคะที่ราคาเนี่ยมันทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการที่จะลงเลี้ยงอันที่2นะเรื่องของตลาดนี่ก็ต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการบริโภคทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศผ่านในรูปแบบของการออกอีเวนต์นะคะออก PR ไปอีเวนต์ทำ PR ต่างๆนะคะในประเทศเนี่ยเรามีคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลระดับพื้นที่ในทุกจังหวัดตอนนี้เราประกาศเขตไป35จังหวัดนะคะเขตให้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเรามีคณะทำงานทุกจังหวัดก็ไปเวิร์กเอาท์ทุกเรื่องของตลาดเรื่องของการผลิตเรื่องของการแก้ไขโรคคณะชุดนี้ต้องมาช่วยกันทำนะคะคณะชุดนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะมีองค์ประกอบใครบ้างหนึ่งนะคะมีท่านประมงจังหวัดนะคะในพื้นที่เนี่ยเป็นประธานเลยนะคะแล้วก็มีผู้แทนเกษตรกรนะคะมีผู้แทนจากสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตนะคะผู้แทนจากสมาคมอาหารเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้แทนจากกรมประมงนะคะมีศูนย์พี่อย่าเป็นเลขานะคะคณะชุดนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาทำอย่างไรให้ฟื้นฟูกุ้งนะคะผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะในตามที่เป็นไปตามเป้าหมายได้นะคะอันนี้ก็จะมีการออกนะคะออกอีเวนต์ในระดับจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะเราก็พยายามออกไปจัดงานนะคะในต่างประเทศมากขึ้นอย่างที่บอสตันที่ผ่านมาที่กรมวงออกไปจัดงานนะคะส่วนในเรื่องของกลยุทธ์ที่2นะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากเลยก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีตลาดแล้วมาผลิตแล้วทำยังไงให้ผลิตได้ดีขึ้นแล้วต้นทุนต่ำนะคะมันมีคณะทำงานนะคะที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะถอดบทเรียนเราจะเห็นได้จากงานที่มีการมอบนะคะประกาศนียบัตรนะคะให้กับ15เกษตรกรที่เป็นโมเดลต้นแบบนะคะเราก็มีการถอดโมเดลต้นแบบนะคะ15เกษตรกรนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาดูค่ะเพราะว่าเขามีวิธีการเลี้ยงอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงนะคะประสบความสำเร็จค่ะถอดโมเดลนี้นะคะมาให้เกษตรกรนะคะสามารถที่จะเลือกใช้ว่าให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเรามีการส่งเสริมให้มีการใช้ APD อยากจะบอกนะคะว่า APD อะค่ะมีผลมากนะคะต่อเรื่องของยอดผลผลิตของเราปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจดแจ้งนะคะประกอบการเลี้ยงกุ้งทะเลนี่อยู่ประมาณ 40,000 รายนะยื่นเข้าใช้งาน APD ใช่ไม่ APD APD ค่ะประมาณ 75% แล้วตอนนี้ยื่นเข้าใช้นะคะแต่ว่าใช้งานจริงอ่ะประมาณ 25% เองโอ้น้อยมาก 25% เนี่ยมันทำให้ผลผลิตกุ้งเราเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามเดือนเราเห็นไหมคะ3เดือนเราได้ 49,000 แต่จริงๆผลผลิตเราอาจจะมากกว่านั้นตอนนี้กรมประมงก็พยายามนะคะก็คือทำ APD Map Manual นะคะให้เกษตรกรนะคะกลุ่มที่เขาค้าขายภายในประเทศนะคะใช้อยู่เพื่อให้สำนักงานประมงจังหวัดเก็บข้อมูลจะทำให้ข้อมูลผลผลิตเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่เรามีปม2นะคะกรมประมงก็พยายามนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะใช้ปม2เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดของเสียนะคะในบ่อเลี้ยงนะคะทำให้เรื่องของสภาพคุณภาพน้ำดีขึ้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งจริงๆมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะคะว่าเกษตรกรมีความสามารถนะคะมีความรู้นะคะในการที่จะเลือกใช้วิธีการจัดการในบ่ออย่างไรบ้างถ้าเกษตรกรเนี่ยเขาเห็นว่าจุลินทรีย์นะคะมีผลมีประโยชน์นะคะในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียบำบัดของเสียนะคะที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ปม2 นี่เราก็ส่งเสริมอยู่นะคะซึ่งเราก็อยู่ระหว่างการทำงานวิจัยร่วมกับสวทช.นะคะแล้วก็วอยู่นะคะว่าจะเลือกจะมีการคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ไหมนะคะให้เหมาะสมอันนี้ดีกว่านะคะจุลินทรีย์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมนะคะในแต่ละสภาพในแต่ละคุณสมบัตินะคะของดินแล้วก็น้ำเนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างวิจัยอยู่นะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่กรมงค่ะดำเนินการอยู่ก็เรื่องของการส่งเสริมให้มีการเปิดพื้นที่ใหม่นะคะเปิดพื้นที่ใหม่ในภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็มนะคะเราจะเห็นว่าจังหวัด2จังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานเดิมเนี่ยก็คือชัยภูมิอุดรธานีนะคะเริ่มเลี้ยงกุ้งแล้วเรากำลังจะเปิดที่โคราชนะคะอีกจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งเราคิดว่านะคะเกิดจังหวัดทั้งภาคอีสานเนี่ยมีการประกาศนะคะเขตให้มีการเลี้ยงกุ้งได้เนี่ยจะทำให้พื้นที่เลี้ยงกุ้งของเรามีเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะจริงๆก็มีอีกหลายๆประเด็นนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องแหล่งทุนนะคะเรื่องแหล่งทุนซึ่งตอนนี้เกษตรกรสนใจมากนะคะเรากำลังทำโครงการเสริมสภาพคล่องอยู่นะคะเราไปขอใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกระทรวงเกษตร
500ล้านบาทมาให้เกษตรกรพันรายนะคะกู้แบบไม่เสียดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะมีการผ่อนปรนในเรื่องของหลักประกันเงินกู้ก็คือสามารถที่จะใช้เขาเรียกอะไรบุคคลมาค้ำประกันได้นะคะเกษตรกรก็สามารถที่จะจากนี้คือเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็มาตอนนี้สมัครกันเข้ามาเยอะมากนะคะก็จะมีกรรมการเนี่ยคอยพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรอยู่ก็จะได้รายละ 500,000 ครับรายนึง 500,000 นะคะถ้าเกิดว่าส่งหนี้ได้ตามส่งเค้าเรียกว่าส่งเงินคืนได้ตามกำหนดก็จะสามารถกู้งวดที่2รอบที่2รอบที่3ได้ก็คือเกษตรกรรายนึงเนี่ยสามารถกู้ได้ถึง 1.5 ล้านเลยนะคะครับอันนี้ก็เป็นการโปรโมทอย่างนึงนะคะว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยขาดแหล่งทุนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเลี้ยงกุ้งเพิ่มนะคะก็สามารถที่จะมายื่นคำขอนะคะให้กับทางสำนักงานประมงจังหวัดนะคะของจังหวัดทั้ง35จังหวัดได้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะครับผมก็ก่อนผมจะพูดคำถามอะไรนะครับผอครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะพี่เนี่ยนะไม่เหนื่อยนะคะพี่แต่พี่คือพี่เนี่ยพี่ไม่เหนื่อยนะคะพี่มีความรู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกองพี่เนี่ยพี่อยากจะทำงานเพื่อเกษตรกรแซวเล่นครับใช่ แล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีกลยุทธ์เยอะ ใช่ไหมคะเรามีงานเยอะเนี่ยแต่สิ่งที่กองมองต้องทำก็คือต้องติดกับพี่เนี่ยต้องติดตา ตามทำยังไงให้เป็นไปได้ตามแผนใช่ไหมคะกลยุทธ์ที่เราวางใช่ทำยังไงให้นะคะคนของกองมองเข้าใจและตั้งใจทำงานให้กับเกษตรกรทำยังไงให้ทุกภาคส่วนนะคะมาทำงานร่วมกันซึ่งตอนนี้พี่มองว่าทั้งเกษตรกรเองนะคะทั้งตัวของทีมผู้แปรรูปเองทั้งตัวของภาคอาจารย์ต่างๆนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยมาให้ความร่วมมือกันดีมากซึ่งพี่คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเมื่อกี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งพอดีผมก็เป็นนักสถิติก็สงสัยว่าที่ว่าเพิ่มการบริโภคในประเทศเราทราบไหมว่าในประเทศปัจจุบันเนี่ยจะผลิตกุ้งจะบริโภคกุ้งประมาณสักกี่ตันแล้วมันเราจะเพิ่มตั้งเป้าหมายจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่ตั้งไว้ประมาณ 20% ค่ะ 20% ของ 400,000 ค่ะหมายถึงว่า 400,000 ตันเนี่ย 20% เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวก็ 80,000 โดเมสติกใช่ใช่ค่ะโดเมสติกค่ะแล้วเดิมบริโภคกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนี้แหละค่ะอ๋อประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าประมาณนี้เพียงแต่ว่าเราใช้สัดส่วนเดิมกับผลผลิตตัวเดิมเนี่ย 250,000 หรือสั่ง 226,000 ปี65เนี่ยเราใช้ 320,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่ม 20% ก็ประมาณ 50,000 เนาะนะคะแล้วเขาเกิดว่าพอเราปรับเป็นที่ 400,000 นะคะเราตั้งไว้ที่ 20% เช่นเดียวกันค่ะนะคะประมาณ 80,000 ค่ะกุ้งอย่างนี้กุ้งที่เราจะบริโภคเนี่ยมันควรจะเป็นไซส์มาตรฐานถูกไหมไซส์ประมาณสัก60-70หรือ50-60ประมาณเนี่ยแล้วปัจจุบันเรามีไซส์นี้เยอะไหมฮะไซส์นี้นะคะจริงๆแล้วน่าจะมีประมาณ 30-40% เองค่ะ 30% ของผลผลิตหมายถึงว่าการบริโภคในประเทศใช่ไปบริโภคในประเทศคือแน่นอนล่ะถ้าเราขายกุ้งในประเทศเราคงไม่กินกุ้งเล็กกันนะใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปทำเป็นกุ้งแห้งก็ว่าไปอันนั้นแต่ว่าจริงๆจากสถานการณ์จริงๆเราจะพบว่าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเล็กเนี่ยส่วนมากนะคะก็คือพบปัญหานะคะใช่ไหมคะที่เลี้ยงลูกกุ้งไซส์ร้อยเนี่ยก็จะมาขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่อยากจะให้เกษตรกรนะคะก็คือจริงนะโปรดักชันที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเกษตรกรต้องเลี้ยงกุ้งใหญ่ขึ้นนะคะต้องเลี้ยงใหญ่ขึ้นจริงๆน่ะขอให้เลี้ยงใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เลี้ยงกุ้งไซส์โตมา50-30-40-30อย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่าทำให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นความหนาแน่นก็คืออาจจะไม่ต้องเพิ่มมากแต่คราวนี้คือเน้นเลี้ยงให้มีอัตราให้รอดแล้วก็เลี้ยงกุ้งใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้เพิ่มยิวมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคืออย่างที่พี่นะทำงานกรมประมงมาเนี่ยพี่ก็พยายามให้เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงกุ้งตามหลักวิชาการปล่อยกุ้งบางแสนตัวต่อไร่เนี่ยค่ะแสนตัวต่อไร่แสนตัวต่อไร่นะคะแสนตัวต่อไร่เนี่ยยังไงก็เลี้ยงกุ้งรอดยังไงก็เลี้ยงกุ้งรอดแล้วก็ยังไงก็เลี้ยงกุ้งโตได้นะคะแต่ว่าเราจะห้ามไม่ให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งบางไปเลี้ยงกุ้งแน่นไม่ได้แต่ก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะมันมีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จนะคะอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ่ยได้ไหมคะจากข้อมูลนะคะที่กรมงเก็บมาเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเป็นเกษตรเป็นจังหวัดที่เขาลงกุ้งไม่แน่นนะคะแล้วผลผลิตของเขาได้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เขาเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จนะคะก็อยากจะให้เป็นโมเดลหนึ่งนะคะที่เกษตรกรคิดว่าการเลี้ยงกุ้งนะคะเราขอให้เลี้ยงชัวนะคะอย่าเลี้ยงลงเยอะนะคะแล้วก็จับพาเชี่ยวบางคนคิดอย่างเงี้ยจับพาเชี่ยวนะคะบางทีมันไปไม่รอดในเดือนแรกเนี่ยนะคะเจอปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ครับครับผมโอเคแล้วครับในส่วนของตัวพาร์ทแรกของรายการนะครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะว่าผอ.ท่านน่าจะเหนื่อยละพูดมาเยอะเดี๋ยวผมเตรียมคำถามนะครับพาร์ทที่2เนี่ยเตรียมผมลิสต์คำถามเอาไว้แล้วในการที่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านบอกให้ข้อมูลมาเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยว
ช่วงที่2เรามาใช่เราคุยกันเรามาคุยกันนะนะครับพี่วินัยเด็ดกันครับผมสักครู่ครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก้าวไปกับเพื่อนที่รู้ใจแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนบริษัท TRF Feed Mill จำกัด We are the right choice บริษัท Asian Feed จำกัดผู้นำด้านอาหารกุ้งฟังก์ชันฟีดเจ้าแรกของเอเชียบริษัท Globest Corporation จำกัดนึกถึงปลากระพงคุณภาพนึกถึงสมศักดิ์ปลากระพงอาหารแมวที่ดีอาหารแมวป๊อปแคทตอนเราเข้าสู่ช่วงอัลฟาทอล์คช่วงที่2นะครับหลังจากที่พาร์ทแรกนะครับทางท่านผอ.ได้กล่าวรายงานแล้วไม่ใช่รายงานก็ได้มาพูดแล้วว่าทางเราทางกรมวงหรือกปช.ได้ทำอะไรบ้างตอนนี้ในส่วนของตัวพาร์ท2เนี่ยอาจจะลงลึกในส่วนตัวแอคชั่นแพลนที่ทำอยู่แล้วก็มันจะส่งผลในด้านบวกของกับการผลิตกุ้งทะเลถึงเป้า400,000ตันยังไงบ้างครับผอ.ครับเราทำอะไรบ้างตรงนี้คือทำไปแล้วเนี่ยเกษตรกรได้ประโยชน์จากอันที่เราจะทำตรงนี้แล้วก็มาถึงเป้าหมายไหมครับมันตรวจการบ้านกันแบบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่กรมทำนะจากกรมจริงๆเลยเนี่ยชัดๆเลยอ่ะคือเรื่องของกระบวนการติดตามเฝ้าระวังโรคโอเคนะคะที่ชัดที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมเลยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะครับอย่างที่พี่บอกอ่ะในเรื่องของการตรวจ white list hatchery ลูกกุ้งล็อตใบล็อตอันนี้จริงๆแล้วว่า effective นะคะอยากจะให้เกษตรกรนะคะที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมาเลือกใช้นะคะกุ้งที่ผ่านระบบนะล็อตใบล็อตของกรมประมงที่ผ่านกรมประมงตรวจนะคะเนื่องจากว่ามั่นใจได้ค่ะว่าปลอดโรคนะคะอย่างน้อยก็เป็นการการันตีนะคะว่าคุณเอากุ้งที่ปลอดโรคลงไปเลี้ยงนะคะในบ่อนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจนะคะแล้วก็กระบวนการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดที่กรมประมงทำเพื่อเกษตรกรนะคะเรามั่นใจว่าเราทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบนะคะเรื่องที่สองนะคะคือที่กรมประมงนะคะส่งเสริมมาโดยตลอดคือเรื่องของการใช้ APD นะคะ APD เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เรารู้นะคะว่าในเรื่องของตรวจสอบย้อนกลับครับเรารู้หมดเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลนะคะของในเรื่องของกุ้งทะเลได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เป็นระบบนะคะที่ต่างประเทศนะคะให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเราสามารถที่จะรู้ข้อมูลเรียลไทม์ทุกห่วงโซ่นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะพ่อแม่พันธุ์จากที่ไหนลูกกุ้งจากที่ไหนนะคะแล้วก็ผลผลิตมีอย่างไรบ้างนะคะลงบ่อไหนเรารู้หมดเลยนะคะซึ่งอย่างวันนี้นะคะที่เนื่องจากว่าAPD เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เรารู้ค่ะว่าข้อเท็จจริงผลผลิตของเราจริงๆเนี่ยมีเท่าไหร่จึงอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรนะคะมาใช้ระบบ APD นะคะให้มากขึ้นซึ่งขณะนี้นะคะเรานะคะกปช.เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะ APD แบบง่ายนะคะให้สำหรับเกษตรกรที่ค้าขายภายในประเทศ APD ที่เราใช้อยู่เดิมค่ะกองมีแนวคิดนะคะว่าจะใช้สำหรับกลุ่มที่ต้องการส่งออกเนื่องจากว่าระบบการ trace back เนี่ยมันดีมากนะคะข้อมูลเนี่ยก็คือผู้ไประบบเนี่ยบอกโอเคเลยประเทศปลายทางผู้ค้านะคะยอมรับในระบบของเราส่วนผู้ค้าขายในประเทศค่ะมันไม่มีระบบนี้อยู่แล้วก็เกษตรกรที่ยังไม่เข้าใช้งานส่วนใหญ่จะส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ภายในประเทศเรากำลังพัฒนานะคะในเรื่องของ APD แบบง่ายเลยเพื่อจะให้แพร์นะให้กับเกษตรกรนะคะใช้งานได้ง่ายขึ้นแม่ค้าเนี่ยนะคะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเราคิดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่โปรโมทค่ะอยากจะโปรโมทนะคะให้มาใช้ที่ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยมันจะมีพรบ.หรือว่ามีความผิดคืออะไรอย่างเงี้ยจะมีปัญหาไหมเนี่ยคือที่ผ่านมานะคะมันเป็นหนึ่งในกฎหมายในพรก.ประมงมาตรา91ที่กำหนดให้สัตว์น้ำควบคุมนะคะจะต้องแสดงหนังสือกำกับการซื้อขายผู้ซื้อผู้ขายกรมประมงก็มีการเลื่อนการประกาศบังคับใช้นะคะออกไปจะถึงมีนาปีหน้าเลื่อนไปเนื่องจากว่าเราพบว่ามันจะมีเกษตรกรบางส่วนอย่างที่บอกนะคะว่าผู้ค้าภายในประเทศยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบนี้ได้เนื่องจากอาจจะเป็นยากเกินไปนะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็อาจจะแบบว่ารายย่อยจนเกินไปตอนนี้เราแบ่งชัดเจนนะคะว่าผู้ที่เขาจะส่งออกเนี่ยเ
ขาใช้ระบบนี้ได้ดีนะคะเรากำลังจะมาพัฒนาระบบของกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ APD เพื่อให้เราได้ข้อมูลนะคะที่เต็มนะคะเต็มระบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาบริหารจัดการได้อย่างดีค่ะนะคะเห็นตอนเช้าเห็นช่วงแรกเนี่ยซึ่งเห็นบอกว่ามีคนใช้ APD ประมาณ 30% เองอะฮะ25% ใช่ 25% จริง 25% ใช้น้อยค่ะใช้น้อยมากใช่ค่ะถือว่าเป็นไม้เบื่อไม่เมามาก่อนเลยนะสำหรับเกษตรกรครับมันใช้ยากมันใช้ยากคือเข้าใจค่ะเนื่องจากว่า1เนี่ยตอนเริ่มสมัครใช้งานเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมต้องลงยากจังเลยมีต้องลงจำลงบ่อลงบ่อนั้นบ่อนี้นะคะแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งคือเกษตรกรเนี่ย3เดือนขายกุ้งทีนึงก็รู้สึกว่าการใช้งานมันยากเนาะเหมือนเราอะค่ะเราขนาดเราเนี่ยเราเรียนหนังสือเนาะบางทีเข้าไปใช้งานกว่าจะเข้าไปเสียภาษีได้ปีนึงโหนึงเอ๊ะมันยากเหมือนกันเนาะกลัวตรงนี้ใช่มั้ยกลัวตรงนี้ค่ะนะคะเราก็พยายามอ่ะโอเคถ้าใช้งานยากนะคะแล้วก็ใช้งานแล้วเข้าถึงยากด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบต่างๆยากด้วยเดี๋ยวจะทำแบบง่ายเหมือนง่ายๆแบบเป๋าตังค่ะครับอ๋อเห็นไหมคะแต่เราตั้งเนี้ยกดตึ้งตึ้งตึ้งอ่าโชว์แล้วลงขายมีผู้ขายผู้ซื้อโอ้ดีเลยประมาณนั้นสำหรับ user interface ปรับ user interface ประมาณนั้นนะคะสำหรับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศอันนี้คือสิ่งที่กองวางแผนไว้แล้วจะต้องเกิดให้ได้ก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้นะคะก่อนที่ข้อกำหนดเรื่องไม่ใช้ก็มีโทษตอนนี้ก็คือมีนาคมปี67ปี67เลยโอเคมีเวลาประมาณเกือบปีนะฮะหนึ่งปีค่ะเกือบปีหนึ่งปีเข้าใช่ค่ะครับตอนนี้คือทางกรมก็เว้นมาให้กันก็เขาเรียกว่าผ่อนผันกันมาหลายปีแล้วนะใช่ค่ะเท่าที่เรื่องนี้ก็ถือว่าก็พยายามศึกษากันหน่อยนะครับก็บอกว่าก็ดีนะถ้าทำได้แบบเป๋าตังก็ดีเพราะว่าเป๋าตังนี่ก็ซื้อสลากออนไลน์ได้ด้วยใช่ลอตเตอรี่ได้ด้วยทุกอย่างมันจะแบบว่าคือเนี่ยก็จะง่ายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะที่พี่ผ่านมาเราพยายามคิดต้องสแกนหน้าไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะนะคะคือบางทีอะครับคนซื้อกุ้งในประเทศพ่อแม่ค้าเนี่ยไม่ขนาดนั้นคือตอนสมัครบอกว่าอะไรนะให้ลูกทำให้แล้วแต่ตอนทำจริงอะคือตัวเองไปแต่ลูกไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมีปัญหาค่ะจะเชิญเกษตรกรเลยค่ะรายย่อยเข้ามาดองนี่เลยค่ะมาใช้หรือมาสอบถามความต้องการก่อนนะคะที่จะโดยรอบตรงนี้ก็นี่ก็คืออันนี้คือ tools อันนึงที่เสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของเราให้ไปถึงนะครับอีกอันนึงที่เมื่อกี้ผอ.บอกในเรื่องของตัวตลาดตรงเนี้ยที่บอกว่าเรา domestic บริโภคภายในประเทศ 20% แล้วตลาดส่งออกอะครับตรงเนี้ยเรามีแพลนหรือว่ามี object หรือว่ายังไงที่จะไปกระตุ้นหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องของการส่งออกให้ได้มากขึ้นได้ไปร่วมงานอะไรที่ไหนบ้างไหมหรือว่าได้ไปแบบว่าไปปักธงทำรถโชว์อะไรที่ไหนบ้างไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยกับทางกปช.ว่าก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งแล้วในการตลาดจริงๆแล้วกรมประมงนะคะตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเราก็มีแผนที่จะไปออกรถโชว์นะคะในประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยอย่างเช่นอเมริกานะคะที่อเมริกาเป็นตลาดใหญ่ของเราเลยนะอเมริกาเป็นตลาดใหญ่นะคะแล้วก็ที่จีนนะคะจีนเนี่ยกำลังมีแผนจะไปที่จ้านเจียงนะคะที่จะพาเกษตรกรไปออกบูธด้วยนะคะแล้วก็มีหลายเมืองนะคะของจีนด้วยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะกรมประมงก็มีแผนอยู่นะคะในส่วนนี้นะคะพูดถึงงานบอสตันเนี่ยครับผมทางกรมประมงก็ได้ไปร่วมด้วยใช่ไหมครับพอใช่ค่ะแต่พี่จะไม่รู้รายละเอียดมากนะอาจจะพี่วินิจจะรู้มากกว่าเจ็บไม่ทันเนี่ยว่าดุมดีเทลผมไม่ได้ไปแต่ว่ามีเครือข่ายที่เขาไปแล้วก็เล่าให้ฟังแค่ว่าเออถามว่าทำไมอย่างนี้เขาไม่เคยซื้อกุ้งไทยกันเลยนะไปที่บอสตันเนี่ยปกติเราไปเราจะพบเจอคู่ค้าเนี่ยที่อยากจะซื้อกุ้งไทยก็บอกว่าที่เขาไม่ซื้อกุ้งไทยเพราะว่าเขาทราบมาว่ากุ้งไทยเราผลิตส่งจีนหมดเลยเหมือนผู้เรียนแบบเนี้ยเออเราก็ต้องไปนั่งแก้ความเข้าใจผิดเขาจริงๆไม่ใช่อ่ะนะครับเราก็ยังขายผมว่าแปลว่าการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการที่ไม่ได้ติดต่อกันอะไรเงี้ยทำให้เขากระจายผิดไปแล้วก็ตัวของราคาที่เขาบอกว่ามันแพงใช่จริงแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เรายอมรับนะครับเพราะว่าในสถานคงที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าในอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำวิจัยเขาก็บอกเราว่ากุ้งไทยถ้ามันแพงขึ้นก็ซื้อน้อยลงอ่ะประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะราคาเนี่ยวันนี้มันก็ขึ้นไปเยอะเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงใช่ไหมครับที่สำคัญมันแพงมากก็คือค่าขนส่งในช่วงที่มันเป็นผลต่อเนื่องจากโควิดอ่ะก็แล้วก็แพงเนี่ยนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับพวกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปปรับราคากันให้เหมาะสมแต่จริงๆมันก็ยากอยู่นิดนึงเพราะว่าปีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดจริงๆอ่ะสต็อกล้นเศรษฐกิจแย่มากนะครับเศรษฐกิจแย่มากการบริโภค
ปดกุ้งเนี่ยเขาก็ลดลงไปเยอะที่สำคัญคือเขาซื้อตุนไปเยอะมากเลยก็ยังออกมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาในยุโรปก็เหมือนกันเศรษฐกิจตกถอยเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำก็เลยทำให้การบริโภคได้น้อยลงผมว่าเราก็ต้องไปมุ่งตลาดที่เขามีกำลังซื้ออย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยจีนก็เป็นความหวังเดียวของเราที่จะขายที่จะขายกุ้งได้มากขึ้นนะครับครับครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปถ้าเป็นสถานการณ์เป็นเงี้ยครับผมในอย่างเช่นตลาดจีนก็ดีที่บอกว่าเฮ้ยยังเรายังมีตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีตรงนี้ก็ดีเราจะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะติดอาวุธให้กับเราเนี่ยสู้กับเอกวาดอร์ยังไงเพราะเอกวาดอร์ก็โอ้โหเข้าขายเข้าจีนไป 850,000 ตันขายได้หมดเลย FTA ที่เขาทำคือเอกวาดอร์เขาขายได้เพราะว่าเขาทำ FTA กับจีนใช่ก็ส่งแล้วอันที่สองก็คือนักลงทุนจีนเนี่ยไปตั้งโรงงานแปรรูปในเอกวาดอร์เพื่อส่งจีนโดยตรงนะครับเวลาเขาส่งเนี่ยเขาไม่ได้ส่งอย่างเดียวนะเขาส่งออกไปประเทศอื่นด้วยโดยที่ต้นต้นกำเนิดมาจากเอกวาดอร์เขาขายแต่ว่าคนส่งเป็นจีนนะครับเขาเรียกว่าในคุณเป็นจีนทำให้เขาขายได้หมดขายได้หมดเลยผลผลิตก็จะเพิ่มผลผลิตเข้าวันนี้ก็ประมาณล้านกว่าตันเขาตั้งไปถึงล้านห้าก็ขายหมดเพราะว่าเขาทำ FTA กันแลกเปลี่ยนกันทีนี้กลยุทธ์การค้าแบบนี้ในระดับประเทศเนี่ยถ้ารัฐบาลไทยทำได้ก็จะดีเช่นไปคุยกับ EUหลายคนไม่ทราบเพราะว่ากุ้งไทยเข้า EU เนี่ยคุณภาพดีมาก EU ต้องการแต่เราเข้าได้น้อยลงจากเดิมเราเคยส่งประมาณสัก 4-60,000 ตันเนี่ยวันนี้เหลือก็ประมาณ 1,800 ตันเองไม่ถึง 1,200 น้อยมากเป็นผลเพราะภาษีนะครับภาษีที่เขาตั้งเราโดนตัดที่จะมีกำแพงภาษีขึ้นมาอีกนี่ถ้าเราไปคุยเนี่ยเรากุ้งเราเนี่ยมาตรฐานสูงมากนะครับเทียบกับเวียดนามเราก็รู้ได้ FTA 0%กับ EU ใช่ไหมฮะ7ปีแต่ปรากฏว่าไปมันกุ้งเวียดนามที่ส่งเข้า EU เนี่ยมันกลับลดลงเหตุผลเพราะว่าฉันให้คุณ 0% จริงอ่ะแต่กำแพงตั้งมาตรฐานสูงขึ้นไปอีกเช่นต้องตรวจจับต้องตรวจสอบย้อนจับได้ต้องไม่มียาติดเนี่ยตั้งเรื่องแรงงานเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไทยส่วนมากจะผ่านหมดแต่ไปติดที่ภาษีเท่านั้นเองใช่ถ้าเราไปเจรจานะเก็บภาษีเราน้อยหน่อยผมว่าเราก็ส่งได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นคงจะเป็นหน้าที่ของทางราชการต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมมันนะครับไม่เจรจานะครับเมื่อกี้เรื่องของ traceability ที่พี่วินิจพูดเนี่ยย้อนกลับมาที่มันทุกอย่างมันรวมกัน APD หมดเลยนะพอมันลิงก์กันหมดเลยตรงนี้ทุกอย่างมันสามารถทำมาตรฐานเราสูงอยู่แล้วคือมาตรฐานการผลิตเราสูงอยู่แล้วมาตรฐานการแปรรูปเราก็เป็น world class ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าในเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยกระทรวงเกษตรสหรัฐเนี่ยเขาให้กุ้งไทยเนี่ยเป็น the best choice หมายถึงว่าผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยสามารถจะซื้อกุ้งได้สบายใจเลยมันเป็น best choice คุณซื้อก่อนเลยเหตุผลเพราะว่ามาตรฐานกุ้งไทยเนี่ยอันดับ1อันดับ2ครอบจำเป็นจะเป็นเอกวาดอร์อันดับ3ก็คือเป็นอินโดนีเซียอันดับ4ก็คือเป็นมาดากัสการ์นะครับเหตุผลเพราะว่าการผลิตหนึ่งมีมาตรฐานอันที่2การแปรรูปเป็น world class ที่สำคัญมากๆที่ฟังแล้วก็โอ้โหชื่นชมมากๆเลยคือว่าจุลินทรีย์ปนเปื้อนน้อยมากโอ้โหกุ้งประเทศอื่นนี่จุลินทรีย์เยอะนะฮะการปนเปื้อนมันก็ตกมันส่งผลกับผู้บริโภคอ่ะวันนี้เนี่ยเราวันนี้กลับกันนะวันไม่ใช่กลับวันนี้มันก็เป็นการตอบย้ำว่าใหญ่ไม่ต้องกินกุ้งอินเดียได้ไหมกุ้งอินเดียยาเยอะมากนะทางราชการแม้กระหน่วยงานของอเมริกาเองเขาก็พยายามจะบอกคนเขาว่ากินกุ้งประเทศอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นได้ชัดว่าคุณภาพเราอ่ะมันตอบย้ำแต่ว่าราคาจะแพงไปหน่อยแต่มันก็พอขายได้บ้างครับถ้าเราลดราคาได้ก็ขายได้ดีกว่านี้ครับนะครับเท่ากับว่าในเรื่องของตัวคุณภาพเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่ครับตรงนี้ครับผมขออนุญาตเพิ่มประเด็นนิดนึงเรื่องของตัว EU อ่ะต่อไปมันจะมีเรื่องตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาตรงนี้มันจะมีโปรเจกต์นึงที่ทางกรมวงได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าในส่วนของตัวโครงการ Smart Farmer ในการที่ว่าประหยัดพลังงานแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกอะไรต่างๆตรงนี้คือผอ.มองว่ามีความสำคัญยังไงบ้างอย่างแบบว่าแบบอยากให้ขอความร่วมมือเกษตรกรยังไงให้มาทำในส่วนตัวโปรเจกต์ตัวนี้ให้เราแบบว่ามีผลิตกุ้งแบบว่าปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อเป็นโอกาสหรือแต้มต่อในตลาดยุโรปหรือทั้งอเมริกาในอนาคตคือจริงๆแล้วนะคะมันก็เรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์มันก็ไปตอบโจทย์ BCG นะคะโมเดลเรื่องของการเลี้ยงนะคะให้สอดคล้องเรื่องของการควบคุมระบบชีวภาพต่างๆเนี่ยเรื่องของพลังงานทดแทนมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นพาร์ทหนึ่งแต่จริงๆเรื่องกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยการ recirculate system เนี่ยในฟาร์มเนี่ยมันก็เป็นตัวเจาะตอบโจทย์อยู่แล้วในเรื่องของคาร์บอนนะคะในเรื่องที่จะปลดปล่อยคาร์บอนออกไปนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการปลูกนะคะปลูกป่าเลนนะคะในบริเวณบ่อในพื้นที่ของปลูกคาร์บอนเพื่อปลูกคาร์บอนนะคะพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กรมวงส่งเสริมมาตลอดเนื่องจากว่าเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุน
ของค่าพลังงานไฟฟ้าอย่างที่บอกที่เราทราบกันอยู่อะค่ะปัญหาเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยเราสูงขึ้นมากนะคะเราประมาณสัก 17-20% ของทุกฟาร์มเลยนะคะตอนนี้ก็มีเกษตรกรหลายๆรายนะคะหันมาใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดค่าพลังงานลงซึ่งการใช้โซลาร์เซลล์อะค่ะมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของคาร์บอนด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยกรมงเนี่ยให้ความสำคัญมากนะคะแล้วก็พยายามจับมือนะคะกับทุกๆหน่วยงานนะคะที่จะมาขอความร่วมมือกับเรานะคะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะได้ใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะคะอย่างเช่นอันที่ยกตัวอย่างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสคุยกับบริษัทโซลารินนะคะซึ่งเป็นเครือของยิปอินซอยค่ะนะคะจะมาคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มีเรียกอะไรอ่ะแบตเตอรี่สตอเรจนะคะมากขึ้นเพื่อจะให้สามารถกักเก็บพลังงานได้ในช่วงได้ใช้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ผมมองคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเราจะจับมือกับภาคเอกชนนะคะเพื่อมาบูรณาการให้มีการส่งเสริมการใช้ renewable energy มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ในเรื่อง BCG อะค่ะเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราให้ความครับผมเท่าที่ฟังมานี่เขาเรียกว่าภาระหนักอึ้งนี่ก็ทำหลายเรื่องเลยนะครับก็เพราะว่าตีแสนตันที่เราตรวจกันบ้านเนี่ยมันถ้าพูดเทียบกับปีนี้นะมันต้องเพิ่มถึง50%กว่าเนี่ยใช่ใช่ถามจริงว่าไหวไหมเนี่ย คือจะถามกรมอ่ะว่าไหวไหมนะคะในตัวกรมเองอ่ะนะคะจะคิดจะปั้นใจว่าเจ้าที่เรานะคะทั้งระดับจังหวัดจังหวัดเนี่ยก็คือท่านประมงจังหวัดเนาะที่ในฐานะประธานเลยเนี่ยได้รับโจทย์นะคะจากกรมนะคะเป็นตัวชี้วัดเลยนะคะว่าคุณต้องมีแผนฟื้นฟูนะคะกุ้งทะเลให้ได้นะคะทำอย่างไรให้ผลผลิตกุ้งของคุณนะคะเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายจะไม่ได้ทำคนเดียวนะคะก็คือภายใต้การทำงานที่เป็นภารกิจของกรมที่กรมพยายาม implement หลายๆเรื่องนะคะเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังโรคการส่งเสริมการใช้ปม.การถอดบทเรียนการไปส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงรูปแบบต่างๆหลายๆเรื่องนะคะทำงานควบคู่ไปกับเกษตรกรเกษตรกรก็ต้องร่วมมือด้วยนะคะในการที่จะทำอย่างไรให้ผลผลิตของคุณเองนะคะเพิ่มขึ้นก็คือจะต้องรับฟังจริงๆก็ต้องรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยค่ะว่าจริงๆสิ่งที่เราเลี้ยงกันมาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนรูปแบบไหมใช่ไหมคะไม่ใช่คือจะเข้าใจนะคะว่ามาอยู่เนี่ยในเนี่ยเกษตรกรก็จะมีความรู้ที่แตกต่างกันมากเลยนะคะเกษตรกรเก่งมากก็มีซองเก่งปานกลางหรือเก่งน้อยก็มีแล้วก็เกษตรกรที่ดูจากคนอื่นอย่างเดียวก็มีไม่สามารถที่จะแอพพลายนะคะให้กับเกษตรกับฟาร์มของตัวเองได้คือก๊อปปี้มาเลยก็มีอะค่ะแต่อยากจะให้เกษตรกรดูศักยภาพตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอะค่ะก็คือบริหารจัดการฟาร์มให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะให้มากที่สุดตามศักยภาพซึ่งคิดว่านะคะก็คือจากการทุ่มเทการทำงานนะคะของทุกภาคส่วนจริงๆอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเราเยอะมากเลยนะคะในการบูรณาการทำงานร่วมกันกับเราจริงๆอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทำวิจัยอย่างเดียวนะคะอาจารย์มาช่วยส่งเสริมด้วยซึ่งดีมากเลยนะคะยังมีภาคของสมาคมค่าปัจจัยการผลิตนะคะซึ่งเขามีเซลล์ที่จะไปส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงนะคะสมาคมอาหารเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเราพยายามจับมือกันทำอย่างไรให้ผลผลิตกุ้งของเราอะค่ะฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้ตามเป้าหมายอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะนะคะอันนี้มันมีพอมีข้อมูลมีอะไรไหมที่ว่าเกษตรกรนี่เก่งน้อยจังอันนี้เก่งปานกลางเก่งมากให้คะแนนที่เกียรติไปถึงว่าจะได้เจอไม่เรียนสกอร์ลิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการบ่งชี้จะได้ทำยังไงเราลองถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนถอดบทเรียนได้เหรอคนเก่งอยู่ค่ะแต่เราไม่ถอดคนไม่เก่งพวกอะไรนะแบบชอบเล่ากันท่านเพื่อนบ้านเพื่อนกันท่านเพื่อนเนี่ยที่บอกเอาบอกเมื่อกี้บอกว่าไปดูเพื่อนทำแต่แอปพลายไปลอกกันบ้านเพื่อนแล้วก็ไม่สำเร็จถ้าครูจับได้อีกใช่ตรงนี้คือก็ถึงว่าก็ต้องอาจจะต้องมีการเกรดดิ้งเหมือนกับว่าแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ในการที่ว่าเหมือนกับ educate ในความองค์ความรู้อย่างที่พอบอกย้ำเน้นย้ำคือก็ต้องเลี้ยงกุ้งตามหลักวิชาการเนาะใช่ค่ะตามหลักวิชาการค่ะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะเกษตรกรนะคะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยตอนนี้นะคะเขาก็ยินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำนะคะกับทางเกษตรกรกลุ่มที่เข้าไปขอความรู้เพิ่มเติมคือกรมก็มีความพร้อมที่จะให้ไปสนับสนุนให้การช่วยเหลือจริงเป็นหน้าที่หลักของกรมอยู่แล้วจุดไปครับใช่ค่ะใช่ค่ะเราพยายามเต็มที่นะคะที่จะช่วยเกษตรกรค่ะครับฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกเป็นทางบวกจริงๆนะอาจารย์เพราะว่าทางกรมเองแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งทุกภาคส่วนเลยนะพอก็เขาเรียกว่ามีแอคชั่นแพลนแล้วก็ทำแล้วก็เฝ้าระวังติดตามแล้วก็เทคแอคชั่นกันอย่างเต็มที่เลยตรงนี้คืออยู่ที่ความร่วมมือของเกษตรกรด้วยแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆด้วยที่ว่าจะทำให้ดันไปถึงเป้าหมายครับตรงนี้พี่วินิจมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับผมก็มองว่าปัจจุบันการขับเคลื่อนไปมันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นไปตาม
ไปตามแผนงานเป็นไปตามระบบอยู่แล้วนะครับที่ผมอยากจะเสริมคือว่าก่อนจะเน้นเรื่องของการตลาดให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าตลาดเนี่ยเราเข้าใจความต้องการของตลาดความต้องการผู้บริโภคแล้วเราปรับอย่างเช่นตอนนี้บางห้องเย็นเนี่ยก็เลยความสำคัญกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วใช่ไหมฮะความสำคัญกับตัวมาตรฐานของ ASD หรือ BBAP เนี่ยซึ่งตลาดเขาต้องการในต่างประเทศเขาต้องการตรงนี้ผมว่ามันก็สามารถที่จะไปร่วมมือร่วมกันทำได้นะครับแล้วยิ่งที่สำคัญก็คือที่ผมอยากเสริมคือว่าจากที่ประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยเราก็พบว่าในกรมประมงเองเราก็มี knowledge ที่ดีอยู่แล้วนะครับมี information ที่พร้อมผมว่า information เป็นระดับที่เรียกว่าดีมากในระดับโลกเลยแล้วก็สำคัญก็คือเน็ตเวิร์กผมว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยจะต้องช่วยกันสร้างครับเพราะบางทีเราเน็ตเวิร์กเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามันต่อกันไม่ติดนะฮะรู้อยู่สองอย่างอันที่สามไม่เอาอย่างเงี้ยต่อกันไม่ติดแล้วก็มันก็ไม่ถึงเกษตรกรผมเชื่อว่าตัวประมงจังหวัดเนี่ยก็สามารถเป็นตัวเชื่อมที่ดีได้เพราะแน่นอนละทางส่วนกลางจะไปทุกจังหวัดไม่ไหวอ่ะ35จังหวัดนะครับครับก็อยากจะเสริมว่าเรื่องของการของเน็ตเวิร์คเครือข่ายการเผยแพร่เนี่ยแม้แต่ว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าเราได้รับข้อมูลหรืออย่างมีข้อมูลต่างๆพวก information data ต่างเนี่ยผมก็อาจจะช่วยเผยแพร่ให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ผมผลิตกุ้งเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราลด 2% ถูกมั้ยฮะครับเทียบกับปีที่แล้วไตรมาสแรกเราก็จะมีแผนต่อมาให้ที่ว่าตอนนี้ทางบอร์เจ็บก็บอกแล้วว่ามั่นใจว่าไตรมาสที่2ก็จะดีขึ้นสัญญาณต่างๆเป็นในเชิงบวกนะครับเท่าที่ฟังมาในส่วนของตัวที่ทางกรมประมงได้ทำไปแล้วก็ผลตอบรับที่มันออกมาเป็นในเชิงบวกทั้งหมดตรงนี้ขอความมั่นใจอีกทีนึงครับพอปีนี้66นะคะก็กรมประมงนะคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะภายใต้ความร่วมมือนะคะกับทุกภาคส่วนนะคะก็มั่นใจนะคะว่าเราจะบรรลุนะคะเป้าหมายนะคะที่เราตั้งเป้าไว้ที่400,000 ตันนะคะทำงานเต็มที่นะคะมาถึงปีนี้ใช่ไหมครับปี 66ปีนี้เราก็เหลือ9เดือนใช่ค่ะอีก9เดือนแล้ว9เดือนหรือ6เดือนฮะเหลือ6เดือนมาเหลือเมษาจนถึงเมษาจนถึงธันวาคมค่ะระบบราชการก็คือ6เดือนมาถึงระบบก็ประมาณเราคิดที่มกราค่ะจนถึงธันวาอ๋อมกราถึงธันวานะคะมกราถึงธันวานะคะซึ่งเรามั่นใจนะคะแล้วก็เราคิดว่าจากการติดตามค่ะในเป็นประจำทุกเดือนนะคะเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำงานฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะร่วมมือแล้วก็ขอให้มีกำลังใจนะคะในการที่จะลงกุ้งนะคะเพราะว่าประมงยินดีนะคะที่จะเข้าไปนะคะให้คำแนะนำให้คำช่วยเหลือต่างๆนะคะครับผมก็ท่านผอ.ก็บอกแล้วนะครับว่าในการทำงานทั้งหมดทุกภาคส่วนก็ทำงานหนักนะครับแล้วก็ฝากหลายๆท่านครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะสำคัญนะตรงนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าเราก็จะคือถ้าเราแชร์ข้อมูลกันใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นยังไงอะไรเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็จะหรือแต่ละภาคส่วนเนี่ยเขาก็จะช่วยในส่วนของเขาได้อย่างเช่นเรื่องตลาดตรงออกเนี่ยมีนิดนึงผมอยากถามว่าถ้ากุ้งเราไม่มีเนี่ยผอ.ถามนิดนึงว่าเราส่งเสริมเรื่องการนำเข้าไหมเพราะหน้ามันจะน่าจะเป็นประเด็นมากเลยค่ะคือเขาตั้งข้าวผิดอะไรก็มีแต่เรื่องเราไม่ได้ส่งเสริมการนำเข้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายใต้การหารือในชิมบอร์ดนะคะเราจะมีการนำเข้าในกรณีที่ผลผลิตในประเทศไม่มีนะคะอย่างเราตั้งเป้าไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแสดงว่าปีนี้แสดงว่าปีนี้เรามั่นใจว่าตีแต่นี่ไม่ต้องนำเข้าแล้วกันนะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามีผลผลิตนะคะถ้ามีผลผลิตนะคะเราคงต้องมาดูเป็นรายเดือนจากการประชุมประจำเดือนของชิมบอร์ดนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะผมก็ภาวนาไม่ต้องนำเข้านะครับภาวนานะครับทุกคนช่วยกันนะครับร่วมมือกันครับเราจะไม่ต้องนำเข้ากุ้งแล้วจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับโอเคนะจบวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอ๋อครับผมยังไม่จบครับผมโอ้ครับวันนี้จะมาตรงหน้าตรงหัวเลยใช่ครับผมตรงหัวเรื่องในเทศกาลสงกรานต์ค่ะเทศกาลสงกรานต์ใช่แล้วผมต้องทำยังไงครับเนี่ยพี่วิลคือตอนนี้เราลบก่อนเลยพี่วินิจเนี่ยเอาโสสุดเลยค่ะแก่มากที่สุดเก่งมากที่สุดเนาะเนื่องด้วยวันสงกรานต์นะคะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยนะคะขอให้มีความสุขขอให้อาจารย์สนุกสนานกับครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นในวันสงกรานต์ตลอดทั้งปีครับครับขอบคุณมากครับครับผมอาจารย์ก็อวยพรนะรับพรจากผู้อาวุโส
ก็ขอให้ขอบคุณแม่ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์สนุกสนานแล้วก็สุขภาพดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหนๆก็ฝากรายการด้วยค่ะอ๋อฝากรายการก็ซิปด้วยฝากรายการก็ซิปไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยวันสงกรานต์นะคะพวกเราสองคนขออนุญาตรดน้ำให้กำลังผู้ใหญ่นะคะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็พี่ก็ขออวยพรนะคะให้น้องนะทั้งสองคนนะคะก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะโดยเฉพาะนะคะรายการนะคะอควาทอล์กโดยอควาบิสครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณทั้งสองครับเป็นกำลังสำคัญให้กับอุตสาหกรรมพวกเรานะครับค่ะขอบคุณค่ะตั้งน้องค่ะ Let's make some noiseTalking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town.